ะคะก็คือการไปนั่งหัวโต๊ะค่ะคุณผู้ชมคะทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการปรับย้ายนายทหารระดับนายพลประจำปี2562นั่นเองอย่างที่เราทราบกันนะคะว่าโผรายชื่อเนี่ยถึงมือท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีกลาโหมนานแล้วนะคะคาดการณ์กันว่าเดี๋ยวในวันนี้เนี่ยจะมีรายละเอียดแล้วก็เคาะกันออกมาเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปดูโผรายชื่อกันก่อนนะคะแล้วก็ไปดูด้วยว่าวันนี้เนี่ยฝั่งของท่านผบ.ทบ.นะคะพลเอกอภิรัตคงสมพงษ์ก็ยืนยันว่าเดี๋ยววันนี้ชัดเจนแน่ๆค่ะมาดูรายละเอียดของเรื่องนี้กันนะคะวันนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอย่างที่เรียนไปค่ะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการปรับย้ายนายทหารชั้นนายพลประจำปี2562ซึ่งทางผบ.ทบ.พลเอกอภิรัตคงสมพงษ์นะคะยืนยันว่าการจัดทำบัญชีรายชื่อปรับย้ายนายทหารประจำปีในส่วนของกองทัพบกอะค่ะส่งไปถึงมือนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนานแล้ววันนี้ได้ผลสรุปแน่นอนนะคะขณะที่พลเอกพรพิพัฒน์เบญจศรีผู้บัญชาการทหารสูงสุดก็กล่าวย้ำถึงการจัดทำโผทหารชั้นนายพลประจำปี2562ว่าเหล่าทัพมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันทั้งทิศทางการทำงานแล้วก็หลักนิยมในการปฏิบัติงานการมีทัศนคติที่สอดคล้องกันทั้งกองบัญชาการกองทัพไทยและเหล่าทัพซึ่งการจัดวางตัวบุคคลบุคลากรต่างๆนั้นต้องสอดคล้องกันและต้องมองในระยะยาวไม่ใช่มองแค่หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งหรือว่าองค์กรใดองค์กรเดียวค่ะครับสำหรับโผรายชื่อการโยกย้ายข้าราชการทหารประจำปีนี้นะครับในระดับตำแหน่งผู้บัญชาการเหล่าทัพเนี่ยมีเพียงแค่พลอากาศเอกชัยพฤกษ์ดิษยสรินทร์ผู้บัญชาการทหารอากาศหรือว่าผบ.ทอ.ที่ท่านจะเกษียณอายุราชการในเดือนกันยายนนี้เพียงท่านเดียวนะครับและคาดว่าพลอากาศเอกมานัสวงวาดเสนาธิการทหารอากาศจะขึ้นเป็นผบ.ทอ.คนที่26ขณะที่กองทัพบกนั้นพลเอกอภิรัตคงสมพงษ์ผู้บัญชาการทหารบกหรือว่าผบ.ทบ.ได้พิจารณาปรับย้ายตำแหน่งระดับ5เสือกองทัพบกใหม่เนื่องจากว่าพลเอกวิจักษ์สิริบรรศพผู้ช่วยผบ.ทบ.จะเกษียณอายุราชการในเดือนกันยายนนี้ครับมีการคาดการณ์กันนะครับว่าพลเอกกู้เกียรติศรีนาคาผู้ช่วยผบ.ทบ.จะข้ามไปดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงกลาโหมอัตราพลเอกพิเศษด้วยนะครับทำให้เก้าอี้ผู้ช่วยผบ.ทบ.จะว่าง2ตำแหน่งซึ่งเป็นที่แน่นอนว่าพลโทณรงค์พันธ์จิตแก้วแท้แม่ทัพภาคที่1จะขยับขึ้นมาเป็นผู้ช่วยผบ.ทบ.ซึ่งต้องจับตาดูท่านให้ดีนะครับเพราะว่าพลโทณรงค์พันธ์จิตแก้วแท้แม่ทัพภาคที่1นี้ท่านก็จะเตรียมขึ้นมาเป็นผบ.ทบ.คนถัดไปหลังจากที่พลเอกอภิรัตคงสมพงษ์นั้นเกษียณอายุราชการในเดือนกันยายนปี2563ครับขณะที่พลโทฉลองชัยชัยคำแม่ทัพภาคที่3นะคะจะเข้ามาเป็นผู้ช่วยผบ.ทบ.อีก1ตำแหน่งส่วนพลเอกณัฐพลนาคพาณิชย์ก็ยังคงดำรงตำแหน่งรองผบ.ทบ.ต่อไปเช่นเดียวกับพลเอกธีรวัฒน์บุญยวัฒน์เสนาธิการทหารบกนะคะในส่วนของกองทัพภาคค่ะพลโทธรรมนูญวิถีแม่ทัพน้อยที่1ก็คาดหมายว่าน่าจะขึ้นเป็นแม่ทัพภาคที่1พลตรีเจริญชัยหินเทารองแม่ทัพภาคที่1จะขยับขึ้นเป็นแม่ทัพน้อยที่1โดยที่มีพลตรีทรงวิทย์หนุนพักดีผู้บัญชาการกองพลที่1รักษาพระองค์ผบ.พล1รอ.และพลตรีสุวิทย์เกษีผู้บัญชาการกองพลฐานม้าที่2รักษาพระองค์เป็นรองแม่ทัพภาคที่1ค่ะส่วนพลตรีจิรเดชกมลเพชรรองแม่ทัพภาคที่3ขึ้นเป็นแม่ทัพภาคที่3พลโทธัญญาเกียรติสารก็ยังคงนั่งในตำแหน่งแม่ทัพภาคที่2ต่อไปเช่นเดียวกับพลโทพรศักดิ์ภูลสวัสดิ์นะคะที่ท่านยังคงดำรงตำแหน่งแม่ทัพภาคที่4ค่ะส่วนการปรับย้ายในหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษพลโทสุนัยประภูชเนผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษหรือว่าผบ.นสส.จะข้ามขั้วไปเป็นรองเสนาธิการทหารกองบัญชาการกองทัพไทยในอัตราพลเอกเพื่อเป็นการเปิดทางให้พลตรีภูมิพัฒน์จันทร์สว่างรองผบ.นสส.จะขึ้นมาเป็นผบ.นสส.คนใหม่นะคะอย่างไรก็ตามค่ะมีรายงานนะคะคุณผู้ชมว่าการปรับย้ายในครั้งนี้เนี่ยพลเอกอภิรัตผบ.ทบ.ก็ให้ความสำคัญในการจัดวางตัวผู้บังคับหน่วยด้านการฝึกศึกษาค่ะเพื่อเป็นการรองรับการปรับตัวของกองทัพยุคใหม่นั่นเองก็คาดหมายว่าจะมีการโยกพลโทธเนศวงชอุ่มแม่ทัพน้อยที่2มาเป็นเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบกและพลตรีเอกรัตน์ช้างแก้วรองผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าขึ้นเป็นผบ.จปร.ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือเป็นผบ.กองเรือยุทธการและพลเรือเอกสมประสงค์นินสมัยผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือเป็นเสนาธิการทหารเรือค่ะ